ไปดูเหตุการณ์คุณจิตดีกรณีเห็นบอกว่ามีน้องคนหนึ่งมือพองทั้งมือแล้วก็เป็นบทเรียนอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับโซดาไฟเห็นบอกว่าโซดาไฟควรจะไปเชื่อว่าเอาไปเทใส่ท่อน้ำใช่ไหมแล้วมันจะทะลวงเวลาท่อตันรู้สึกนี่เป็นเคส2ละมั้งที่เล่าภาพที่เห็นน่ากลัวมากน่ากลัวมากเป็นมือที่พุพองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ฟังเสียงพอๆกันเขาบอกว่าเขาเทโซดาไฟใส่ท่อที่ตันเพราะรักเขากำลังล้างท่อปรากฏว่ามันพุ่งขึ้นมาโดนมือเธอค่ะบอกว่ายิ่งกว่าน้ำกรดบ้านใครมีปัญหาท่อตันบ่อยๆนะคะแล้วใช้โซดาไฟนะบอกเลยโซดาไฟเป็นเหตุสังเกตได้เห็นไหมคะแผลแบบนี้อันตรายมากๆนะคะหมอบอกว่ายิ่งกว่าน้ำกรดเลยนะตัวนี้อันตรายมากๆค่ะแอดมิดไปเลยจ้าคุณผู้ชมครับพูดเหมือนเขาขำนะฮะแต่จริงไม่ขำนะฮะเพราะทรมานนี่คือตอนโดนโซดาไฟมันระเบิดใส่มือใช่จริงๆมันจะมีภาพอีกอันนึงเวลาเป็นบทเรียนราคาแพงซึ่งเข้าใจว่ากำลังล้างแผลใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเนี่ยนะฮะนี่ใช่ไหมอันนี้คือพันผ้าเรียบร้อยนี่ฮะนี่ๆเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยก็ได้ต้องเปลี่ยนสีเป็นสีดำอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะมันโอ้ยเห็นความคุณผู้ชมฮะแล้วเวลาล้างแผลนี่เราก็เพิ่งเห็นไม่ใช่ว่าทำแบบเบาๆถูกไหมคือมันต้องเช็ดครูดเลยเอาหนังที่ตายออกเลยนี่ฮะเราถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเราพองนิดนึงเราอาจจะเหมือนกับเอาน้ำหนองออกแต่อันนี้ก็ต้องเช็ดแบบครูดให้หนังที่ตายมันออกแล้วคุณผู้ชมเคยเจอใช่ไหมเวลาน้ำร้อนกระเด็นใส่นิดเดียวเรายังเจ็บแทบตายอันนี้โซดาไฟลวกทั้งมือยังไม่พอเขายังลงขั้นตอนการรักษาของเขาใครเอาโซดาไฟราดห้องน้ำนะฮะช่วยกรุณาดูข่าวนี้หน่อย1เดือนของเขาอ่ะคุณผู้ชมฮะแผลเผลอเขาไม่หายนะฮะเห็นบอกว่ามันทิ้งร่องรอยแผลเป็นเอาไว้กว่าจะรักษาหายจนหมดล่าสุดหลังจากภาพนี้มีการเผยแพร่ออกมาเราถามคุณพิมพ์สิริก็คือคนเจ็บเขาเล่าว่ายังไงจิตดีเขาบอกกันนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณ1เดือนก่อนแล้วเกิดจากท่อน้ำในห้องน้ำเธอตันค่ะก็เลยซื้อโซดาไฟแบบชนิดน้ำนะคะย้ำว่าเป็นชนิดน้ำมาจากร้านขายวัสดุก่อสร้างทางร้านก็บอกว่าให้ระวังนะพี่เวลาใช้โซดาไฟเนี่ยมันอาจจะพุ่งโดนหน้าได้พอเธอนำมาใช้รอบที่1มันพุ่งขึ้นมารอบหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาหลบทันค่ะอ๋อเหรอเออหลบทันเขาก็เลยเทรอบที่2ลงไปโซดาไฟมันพุ่งขึ้นมาจากท่อเอามือบังหน้าไว้เลยทำให้น้ำมันโดนที่มือก็เลยเป็นแผลแบบแสบร้อนทันทีแผลตอนนี้นะคะเป็นแผลตามแขนส่วนตัวถามว่าเคยใช้ไหมโซดาไฟเขาบอกไม่เคยครั้งแรกไม่คิดว่าฤทธิ์มันจะแรงขนาดนี้ค่ะแล้วเอาจริงคุณผู้ชมฮะถ้าระเบิดตั้งแต่ครั้งแรกคุณต้องหยุดแต่คงคิดว่าบุ๋มขึ้นมาเออคงไม่เป็นไรเพราะไอ้ครั้งแรกเนี่ยยังไม่โดนน้ำกรดถูกมันใช่ไหมไอ้ความร้อนของมันแต่พอครั้งที่2เอามือป้องนี่คือไปหมดเลยทั้งมือเดือนนึงยังรักษาไม่หายนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูแผลตรงนี้วันนี้ก่อนที่จะฟังเสียงเขานี่ฮะคุณผู้ชมเห็นเลข3มั้ยฮะนี่คือแผลยุบแล้วนะฮะแต่โซดาไฟทิ้งรอยแผลเป็นแผลเบลเลอร์เอาไว้เลยค่ะแรงมากแผลก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวที่แผลแบบนี้ก็คือมันก็จะเป็นแผลเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ตามมือนิดหน่อยแต่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือตอนนี้หายแล้วถูกไหมก็หายแล้วใช่ค่ะมีแค่แผลที่เป็นคือแค่ตรงส่วนแขนใช่ไหมหน้าน้อยก็เป็นไม่มีค่ะหน้าไม่มีค่ะไม่รู้เลยก็คือมีแต่แบบเขาแนะนำว่าระวังโดนหน้าแต่เราไม่รู้เลยว่ามันเล็กขนาดนี้จริงๆค่ะก็เลยงงว่าคือครั้งแรกในชีวิตเลยที่เจอมีแล้วครับเขาเตือนแล้วให้ระวังใช่ไหมแต่ไม่คิดว่ามันจะระเบิดได้ใส่หน้าอ่ะ